โอเคครับสวัสดีทุกท่านครับผมอาจารย์เป้สมาร์ทลอนะก็อีกไม่กี่วันแล้วเนาะวัน2วันก็จะสอบทนายไพ่ซีรุ่น55แล้วนะครับก่อนเข้าสอบเนี่ยก็อยากให้ดูเรื่องระเบียบการสอบกันนิดนึงนะครับหลายๆคนก็มาพลาดไอ้ตรงนี่แหละพลาดตรงระเบียบการสอบเนี่ยแหละเสียแต้มง่ายๆนะครับเอาล่ะก็ตรงนี้ก็ถือว่ามาช่วยกันแล้วกันนะครับอันนี้เป็นระเบียบการสอบล่าสุดของไพ่ซีรุ่น55นะฮะอย่างน้อยที่สุดในเนื้อหานี่ก็คงต้องเตรียมตัวกันไปจนเยอะแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็ดูระเบียบการสอบอีกนิดนึงนะฮะพอดีมีนักเรียนที่เขาแบบสมัครติวนะครับก็ส่งไม้ผมตรวจแล้วก็แบบเว้นบรรทัดเยอะมากเลยนะฮะทั้งที่ถ้าใครเรียนในคอร์สของผมเนี่ยก็จะเห็นตัวอย่างที่ผมให้ว่าภาพในตัวอย่างที่ผมให้อ่ะมันมีความชัดเจนมากมันมีความชัดเจนมากในตัวของมันเองอยู่แล้วเนี่ยนะครับเนี่ยผมก็ยังแปลกใจว่าเส้นบรรทัดที่ผมให้เหมือนให้สรุปคำตอบเลยนะฮะแต่เวลาส่งมาเนี่ยทำไมมันมีเว้นบรรทัดเช่นจากตรงควรมิควรจะไปคำขอท้ายคำฟ้องอะไรอย่างเงี้ยผมก็ค่อนข้างจะแปลกใจนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยผมว่าภาพนี้มันชัดยิ่งกว่าชัดซะอีกนะฮะก็เลยโอเคนักเรียนในคอร์สก็ได้บอกไปนะก็มาคุยกับพวกเรากันบ้างนะครับโอเคนะระเบียบการสอบข้อแรกนะครับข้อแรกเนี้ยก็ต้องเชื่อฟังหน่อยนะครับผู้ข้อสอบต้องประพฤติตนให้เรียบร้อยและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัดนะครับก็ตรงนี้เวลาที่เราไปเข้าสอบเนี่ยครับบางทีส่วนกลางนะฮะเขาก็จะอาจจะมีคำสั่งบางอย่างนะหรือว่าข้อสอบอาจจะมีบางประเด็นที่มีปัญหาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะแจ้งมาให้กับกรรมการควบคุมสอบเราก็ทำตามที่เขาสั่งนะครับเรื่องไม่รบกวนอะไรพวกนี้ก็คงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถ้าเกิดใครต้องการความช่วยเหลือพิเศษเนี่ยนะเช่นตั้งครรภ์นะหรือว่าเป็นร่างกายนะครับไม่สมบูรณ์ตามปกตินะก็สามารถยื่นคำร้องเข้าไปได้ให้เขาช่วยจัดสอบในสถานที่พิเศษได้นะครับคุณอนันตสิทธิ์ถามว่าเอาเครื่องดื่มเข้าไปได้ไหมไม่ได้ห้ามนะครับตอนที่ผมสอบผมก็เอาเข้าไปนะเอาเป็นเอาไปแบบพอดีนะครับผมเอาเป็นน้ำเปล่าเข้าไปนะเพราะว่ามันอยู่ตั้ง4ชั่วโมงแล้วเป็นเทคนิคที่ดีด้วยนะฮะน้ำเปล่าเนี่ยช่วยให้เราเครียดดื่มน้ำเข้าไปก็สดชื่นแต่ว่าพยายามให้มันใสๆหน่อยละกันเพราะเขาจะกังวลเรื่องทุจริตเป็นพิเศษนะครับก็ดูน้ำปากก็ใสๆเข้าไปนะแต่ยังไงก็ลองเช็คกับกรรมการที่หน้าห้องสอบอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าแนวปฏิบัติเหล่านี้ก็เปลี่ยนกันได้ตลอดเหมือนกันนะแต่คิดว่าเอาเข้าไปได้นะครับต่อไปนะฮะข้อ2นะครับผู้เข้าสอบเนี่ยต้องติดบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการอบรมตอนนี้ได้รับกันหรือยังตอนที่ไปสมัครจะมีบัตรประจำตัวผู้รับอารมณ์ที่จะมีรูปแล้วก็มีเลขรหัสนะไม่แน่ใจของรุ่นนี้นี่สีอะไรสีฟ้าหรือสีชมพูก็พกบัตรไปด้วยนะบัตรเนี้ยก็จะทำให้เราเนี่ยค้นหา เลขที่นั่งสอบเนี่ยได้ง่ายที่จริงใน Facebook ของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความเนี่ยเขาจะมีแล้วนะครับเราก็ดูเลขที่นั่งเตรียมไปเลยนะฮะปัญหาที่เจอก็คือหายนะครับอ้อถ้าหายก็เอาบัตรประชาชนติดตัวไปนะฮะของนี้เป็นสีฟ้าเนาะนะครับก็เอาบัตรประชาชนติดตัวไปนะก็ใช้ได้นะครับแล้วก็อาจจะต้องไปเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าคิดว่าจะต้องอาจจะต้องมีการค้นนิดนึงว่าเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเราเนี่ยนะมันเป็นเลขประจำตัวเท่าไหร่แล้วก็ที่นั่งนะที่นั่งตรงไหนนะครับรู้สึกว่าเป็นสีฟ้าเนาะโอเคดีแล้วครับตอนนี้ค้นในกระเป๋าทุกคนเลยมีไหมบัตรใครไม่มีหยิบบัตรประชาชนถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยนอกจากบัตรประชาชนแล้วเขาจะให้เอาบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ได้นะก็เอาเตรียมบัตรประชาชนก่อนแล้วกันเตรียมให้ทันนะถ้าไม่ทันก็ลองพกใบอื่นไปสำรองนะบัตรข้าราชการใบขับขี่พวกนี้นะครับแล้วเดี๋ยวไปว่ากันที่ตรงหน้าห้องอีกทีหนึ่งนะครับต่อไปนะเรื่องการแต่งกายนะครับอันนี้ยังเป็นสไตล์เดิมอยู่นะครับก็ตรงผู้ชายนะกางเกงขายาวทรงสุภาพสีดำนะฮะทีนี้ก็จะเกิดปัญหาก็คือเขาเนี่ยไม่ได้แบบระบุประเภทของกางเกงนะฮะแต่ว่าเขามีคำว่าทรงสุภาพนะฉะนั้นเขามองว่ากางเกงยีนไม่สุภาพงั้นอย่าใส่กางเกงยีนไปนะครับง่ายๆนักเรียนแต่งตัวเหมือนกับเป็นชุดนักศึกษานะฮะเป็นกางเกงสแลกไปเลยจบปัญหานะขายาวนะครับจนถึงตาตุ่มนะฮะแล้วก็เป็นนะสีนะครับในตรงกางเกงไหมเขาบอกขายาวใช่ไหมก็ยาวไปถึงตาตุ่มเลยแล้วก็สีอะไรนะมีให้สีดำกับสีเทานะใส่สีดำก็ปลอดภัยดีนะครับส่วนเสื้อนะก็เป็นเสื้อเชิ้ตสีขาว
แขนยาวนะตรงนี้ทุกอย่างเนี่ยให้เน้นเอาไว้ว่าไม่มีลวดลายนะครับเสื้อนักศึกษาบางคนก็ต้องมีแบบมีลายนิดนึงก็ไม่ให้มีลวดลายนะเน็กไทสีดำไปหัดผูกไว้เลยนะครับอันนี้ของเฉพาะผู้ชายนะครับไม่มีลวดลายเช่นเดียวกันนะครับส่วนเสื้อชุดไทยพระราชทานก็ในระเบียบก็ให้ใส่ได้นะครับเป็นจะเป็นแขนสั้นหรือแขนยาวก็ได้นะแต่ว่าผมว่าแต่งชุดธรรมดาดีกว่านะครับ แล้วก็รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำก็ไม่มีลวดลายนะครับอย่าใส่รองเท้าผ้าใบไปรองเท้าจะเป็นสีดำหรือสีน้ำตาลก็ได้นะครับแล้วก็ไม่ได้บอกถึงถุงเท้านะครับถุงเท้าก็ใส่เป็นสีดำไม่มีลวดลายไปนะครับปลอดภัยที่สุดนะครับคุณเน้นบอกเน็กไทด้วยไหมผู้ชายต้องเน็กไทด้วยนะผู้หญิงเน็กไทไม่ต้องนะครับเน็กไทไม่มีลวดลายนะคุณอินซีบอกสอบตกจนคุมนะจำหน้าได้แล้วใช่ไหมตั้งใจเอาทีเดียวให้ผ่านไปเลยนะครับทำได้นะก็อ่านโจทย์ดีๆบางครั้งเวลาเราคิดอะไรไม่ออกนะดูข้อความในข้อสอบก็จะมีคำใบ้อยู่แล้วนะในคอร์สของผมก็จะชี้จุดให้เห็นว่าหนังสือบอกกล่าวแล้วก็โฟกัสย่อหน้านี้เขาประสงค์อะไรคำฟ้องเขาจะมีคำใบ้อยู่แล้วบางทีบอกชื่อโจทย์ชื่อจำเลยนะบอกคำขอมาเรียบร้อยแล้วร่างให้ได้หน้าตาตามนั้นก็โอเคแล้วนะครับคุณรชกรนะครับผู้หญิงนะอันต่อไปเลยผู้หญิงนี่ก็ถามว่าใส่เสื้อแขนสั้นได้ไหมได้นะครับของผู้หญิงเนี่ยระเบียบการสอบเขามีแค่ว่ากระโปรงสีดำนะหรือกรมท่ากระโปรงเนี้ยก็คือไม่ได้กำหนดว่าต้องเป็นกระโปรงยาวแต่ก็ไม่ควรที่จะสั้นเซฟๆก็นะฮะประมาณหัวเข่าหรือเลยเข่าไปนะครับคือค่อนข้างจะคอนเซอร์เวทีฟนะแล้วก็เสื้อสีขาวเนี่ยไม่ได้บอกว่าแขนสั้นแขนยาวงั้นผู้หญิงก็เป็นเสื้อสีขาวแขนสั้นได้นะครับหรือถ้าใครกำลังใช้วุฒิอนุปริญญาตรีมาสอบก็ชุดนักศึกษาปริญญาตรีได้นะครับรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำนะฮะตรงนี้ก็ชัวร์ๆก็เป็นรองเท้าขัดชูได้แน่นอนนะครับคุณลิลลี่บอกว่าเหลือเวลาอีก1วันนิดๆควรทำอะไรมากที่สุดนอกจากโจทย์นะครับเนี่ยแหละครับก็ดูระเบียบการสอบครับแล้วก็ฝึกเขียนฝึกทำข้อสอบนะแล้วก็คุมตัวเองเรื่องรูปแบบของแต่ละข้อทำยังไงจัดระบบความคิดไว้ให้ดีนะแล้วก็ก่อนหน้านี้คงน่าจะเคยเทสเวลาตัวเองแล้วใช่ไหมว่าเราทำได้จบภายใต้กรอบเวลาไหมนะถ้าเทสตามกรอบเวลาได้นี่โอเคแค่นั้นเองนะแต่ถ้าเกิดไม่เคยเทสเลยเนี่ยจับเวลาไม่อยู่เวลาทำข้อสอบจริงมันเกินเวลาขึ้นมาก็จะผ่านลำบากนะฮะคุณณัฐพัฒน์บอกว่าเชื่ออาจารย์แล้วครับที่อาจารย์บอกว่าจะทำงานจนไม่มีเวลาพักนี่ไงที่ผมสั่งสอนบอกตอนเรียนก็คงจะเบื่อผมกันนะเนาะใช่ไหมอาจารย์จะสอนอะไรเยอะแยะนะครับก็นี่แหละนี่คือความจริงของชีวิตอะนะจบไปทำอะไรไม่ได้มันก็ไม่ดีนะเอาแบบอย่างนี้ดีกว่าจบไปไม่มีเวลาพักผ่อนทำงานเพราะว่าเราเป็นที่ต้องการมากนะครับผมก็อยู่สภาพนั้นแหละก็ยินดีด้วยแต่ว่ามันก็ดูช่วงวัยอะนะช่วงวัยนึงมันก็แข็งแรงร่างกายแข็งแรงกับปกติเป็นช่วงวัยที่แบบเต็มไปด้วยความปรารถนาอยากมีบ้านมีรถมีครอบครัวมีลูกอันนี้ก็สู้หน่อยนะแต่ว่าพอสักใกล้ๆเลข4นี่อาจจะต้องฝึกการบริหารงานเข้าไปนะครับอันนั้นเป็นอีกสเต็ปนึงนะตอนแข็งแรงทำได้ก็ทำไปครับแต่ว่าต้องคิดเผื่อรูปแบบธุรกิจในเชิงที่แบบว่าเราไม่ได้เหนื่อยนะครับยังผมได้เงินมาผมก็จะซื้อพวกอสังหาริมทรัพย์ไว้ให้เช่านะคิดเผื่อเอาไว้ว่าแบบคือไม่ได้คิดเชิงเราสอนไม่ได้นะครับก็คิดว่าถ้าวันหนึ่งกำลังเราลดลงนะเราก็มีค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์อะไรเงี้ยก็ลงทุนทรัพย์อื่นเพิ่มนะครับตอนนี้ว่าจะไปทำจะซื้อที่ดินเอาไว้ทำเกษตรอยู่นะฮะก็เป็นช่วงวัยนะฮะสู้ๆนะครับคิดว่าจะออกแนวไหนคำตอบคือแนวเดิมครับฟ้องแพ่งก็ผิดสัญญาละเมิดเป็นหลักแต่ว่าคำเตือนก็คือในรุ่นนี้นะครับเขาแจกเขาได้จริงเป็นเรื่องเกี่ยวกับมรดกแต่เท่าที่ดูนะข้อสอบยังไม่เน้นในเชิงการแบ่งแบบว่าใครได้เท่าไหร่ยังไม่ขนาดนั้นนะจะเป็นสไตล์ว่าก็ฟ้องแบ่งมรดกแบบง่ายๆแบบเห็นปุ๊บก็รู้ปั๊บนะครับฟ้องเพิกถอนตำแหน่งผู้จัดการมรดกนะแล้วก็ฟ้องให้โอนทรัพย์มรดกแบบเต็มจำนวนอะไรประมาณนี้นะครับไม่ได้เชิงแบบว่าคนนี้ได้2ใน3กี่ส่วนอะไรพวกนี้ยังไม่ได้ขนาดนั้นนะตอนนี้ก็โฟกัสระเบียบการสอบกันนะแล้วก็อันที่3นะฮะห้ามนำสมุดหนังสือเอกสารใดๆเครื่องมือสื่อสารเครื่องคิดเลขตลอดจนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาดครับตรงนี้เนี่ยที่จะต้องระวังมากๆนะก็คือพวกสมาร์ทวอทช์นะก็เขาก็กังวลเรื่องของการทุจริตนั่นแหละนะนักเรียนก็อย่าใส่สมาร์ทวอทช์เข้าไปนะลักษณะที่มัน
แต่ก่อนจะแค่กดเครื่องคิดเลขได้นะเดี๋ยวนี้ส่งเป็นข้อความมาได้ก็ถ้าใส่ก็ให้ใส่เป็นนาฬิกาอนาล็อกอ่ะเป็นแบบเข็มนะแบบคลาสสิกดั้งเดิมแต่ว่าจำเป็นต้องมีนะเพราะเราจะต้องคุมเวลาตลอดว่าตอนนี้เราต้องทำข้อไหนถึงจุดไหนนะครับโอเคนะแล้วพวกนี้อย่าเผลอเอาเข้าไปนะพวกในข้อ3เนี่ยเข้าไปก็ผิดหมดเลยนะครับเนี่ยชีทเชิร์ตแบบเศษโพยอะไรเนี่ยนะครับเก็บไว้ท่องสูตรลืมใส่ในกระเป๋าเสื้อแล้วยุ่งเลยต่อไปนะฮะข้อ4นะครับก็ห้ามออกจากห้องสอบก่อนล่วงเวลา2ชั่วโมงก็ถ้าตั้งใจนำเข้าสอบจริงก็ไม่คงไม่ออกก่อนต้องอยู่ให้ครบเวลาแล้วก็ระหว่างนี้นะครับถ้ามีเหตุขัดข้องเช่นจะต้องเข้าห้องน้ำนะหรือแบบมีเหตุอะไรมันแทรกแซงทนไม่ไหวจริงๆนะครับก็ขออนุญาตกรรมการคือระหว่างทางนี้สามารถขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำได้ก็ยกมือบอกแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเขาก็จะมาพาเข้าไปแล้วก็ไปด้วยความสุจริตใจนะครับอย่าไปคิดเรื่องทุจริตโกงๆอะไรอย่างนี้นะครับไม่มีประโยชน์นะครับข้อ5นะครับเมื่อเข้าสอบแล้วเนี่ยผู้เข้าสอบต้องลงลายมือชื่อในทะเบียนชื่อนะมันจะเป็นทะเบียนลายชื่อนะฮะที่ตัวกรรมการถือมาตอนนั้นแหละเราจะเซ็นชื่อของเราได้นะครับเวลาเซ็นดูนิดนึงนะครับมันตรงกับลายชื่อเราหรือเปล่านะเดี๋ยวไปเซ็นของคนที่เขาขาดสอบกลายเป็นเราขาดสอบแทนยุ่งเลยนะครับคุณมนเทียนบอกว่าโชคดีทุกท่านนะครับอย่าทิ้งปรนัยถูกต้องนะครับเคล็ดลับสำคัญคือปรนัยนะคือเราต้องคิดไว้ก่อนว่าฟ้องแพ่งเราพลาด คือทำไม่เต็มที่แต่คิดไว้ก่อนว่าถ้าฟ้องแพ่งมันพลาดเนี่ยตัวที่จะช่วยเราก็คือปรนัยนะฮะเดี๋ยวผมลองคำนวณให้ดูนะสมมุติถ้ามันจะพลาดจริงๆเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะฮะข้อสอบเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าอัตราส่วนเนี่ยมันเป็น 20-80 นะฮะถ้านักเรียนได้ปรนัยสักประมาณ15เนี่ยต้องคิดไว้ก่อนได้ปรนัย15เนี่ยตอนนี้ฉันต้องการอีก35คะแนนก็จะผ่านนะหลังจากนั้นเราก็จะไปดูตรงมัญญาทนายถ้ามัญญาทนายเนี่ยนะน่าจะได้สัก7 2 ส่วนเนี้ยได้มาแล้ว22ตอนเนี้ยต้องการอีกแค่28เนี่ยคือสูตรต้องเอาปรนัยมาช่วยพอ28เนี่ยนะก็ความหวังมันมากขึ้นนะครับตรงเนี้ยเราก็จะมาเอาจากพวกเอกสารทางกฎหมายแน่นอนครับข้อแรกยังไงก็ต้องเป็นคำฟ้องแพ่งหรือไม่ก็คดีไม่มีข้อพิพาทนะครับในข้อนี้ก็มองโลกในแง่ร้ายไปเลยก็ได้ว่าผิดนะครับสมมุติผิดแต่ว่าหมายถึงว่าอาจจะผิดในเชิงข้อกฎหมายนะแต่ว่ารูปแบบเราเป๊ะนะไม่ผิดระเบียบการสอบไม่เว้นบรรทัดไม่เว้นหน้าไม่มีปัญหาเรื่องการทำสัญลักษณ์อะไรพวกนี้นะครับก็สมมุติได้15เอาแค่15พอครึ่งหนึ่งจากประมาณ30ตอนนี้ใกล้แล้วนะครับอันที่2เราก็มาทำหนังสือบอกกล่าวหนังสือบอกกล่าวเนี่ยไม่ควรพลาดแล้วเพราะว่าคือมันไม่ต้องคำนวณดอกเบี้ยอะไรเยอะแยะนะครับปกติเขาจะมีข้อความบอกมาอยู่แล้วว่าทำหนังสือบอกกล่าวถึงใครแล้วก็บอกกล่าวให้ทำอะไรแต่ในหนังสือบอกกล่าวเนี่ยยังไม่ต้องคำนวณดอกเบี้ยอะไรพวกนี้ด้วยนะครับฉะนั้นข้อหนังสือบอกกล่าวเนี่ยสมมติมันเต็ม10เนี่ยนะครับก็น่าจะได้ควรจะได้อ่ะนะสักประมาณ8ตอนนี้ได้ไปแล้ว23หลังจากนั้นก็จะเป็นโควต้าของคำฟ้องอาญาซึ่งข้อนี้ควรจะได้คะแนนแบบเกือบเต็มนะได้ประมาณสัก 80% ของข้อนี้เพราะว่าเขาให้ตัวบทมาแล้วแล้วก็เน้นรูปแบบการตอบเท่านั้นเองบรรยายยังไงให้ครบองค์ประกอบความผิดไล่สูตรไปให้ครบนะถ้าข้อคำฟ้องอาญาได้อีกสัก10นะตอนนี้คะแนนมันก็สอบผ่านแล้วนะครับเพราะตรงนี้เป็น23ตรงนี้เป็น33 33ตอนนี้เกมแล้วถ้าเกิดเราตรงนี้เราได้ฐานตรงนี้มาที่28ตรงนี้จะมีโอกาสสอบผ่านสูงเห็นไหมพวกข้อคำร้องข้อหนังสืออื่นยังไม่ได้ทำเลยแต่ตอนนี้คะแนนมันถึงเกณฑ์แล้วฉะนั้นถ้าอยากเผื่อว่าจะพลาดตรงนี้ก็ต้องทำปรนัยกับมัญญทนายให้ได้เยอะนะครับอันนี้เป็นแผนนะฮะคุณพุนศักดิ์นะครับบอกว่าใส่เครื่องช่วยฟังเข้าห้องสอบได้หรือเปล่านะก็ให้แจ้งกรรมการเลยครับคิดว่าเขาช่วยนะครับทำเป็นหนังสือเตรียมแจ้งไปเลยนะครับเตรียมหลักฐานใบรับรองแพทย์ไปนิดนึงเพราะว่าไอ้เครื่องช่วยหูฟังนี่บางทีคนอาจจะแปลความในแง่ร้ายก็ได้ใช่ไหมเป็นเครื่องส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าเตรียมใบรับรองแพทย์ไปนิดนึงเอาอุปกรณ์ไปให้เขาดูนะครับเตรียมหนังสือร่างไป
มาขออนุญาตนะทำเป็นหนังสือขออนุญาตที่ต้องใช้อย่างนี้อ้างใบรับรองแพทย์เอาเครื่องอะไรเงี้ยนะครับอาจจะเป็นใบเสร็จเครื่องคู่มือเครื่องอะไรให้เขาดูยี่ห้อแบบนี้นะครับขอได้นะครับแต่ว่าต้องแจ้งเขานะครับยิ่งก็บอกให้แจ้งล่วงหน้าแต่ว่าตอนนี้อีก2วันจะสอบแล้วก็ไปเช้าๆหน่อยนะครับไปให้มันมีเวลาเนิ่นๆหน่อยรีบไปแจ้งนะฮะกรรมการนะครับที่หน้าห้องสอบนะฮะคุณมนเทียนบอกว่าได้อัตนัย38ก็ไม่น้อยครับเพราะว่าเนี่ยฐานตรงเนี้ยถ้าเกิดเราทำปรนัยรวมไม่ได้ทนายมาเนี่ยนะฮะก็เกิน25มันก็โอเคเพราะได้บวกอัตนัยเข้าไปมันก็ผ่านแล้วนะครับรอดตายเหมือนควายขิดรอดมาได้ก็โอเคแล้วครับเก่งแล้วครับ38ไม่น้อยนะฮะก็ถือว่าเป็นมาตรฐานในระดับที่แบบเขียนเอกสารได้นะฮะคุณมาร์คบอกว่า50พอดีใช่ไหมนะครับก็50พอดีระวังนิดนึงนะครับปฏิบัติเนี่ยจะต้องเขียนให้เร็วขึ้นนะครับคุณวันเฉลิมบอกว่าฟังปรนัยอาจารย์ตูนคืนโค้งสุดท้ายแม่นจริงๆนะครับอาจารย์ตูนเขาเป็นสไตล์นั้นนะครับคุณเบนนี่ดีแล้วเนี่ยมาดูไลฟ์ก่อนนะครับหัวข้อกับทำที่นะครับต้องเว้นบรรทัดไหมไม่เว้นสักบรรทัดเดียวนะครับระเบียบการสอบห้ามเว้นบรรทัดไม่ต้องไปเว้นพวกความสวยงามอะไรทั้งนั้นนะครับดีนะครับมาฟังก่อนเนี่ยไม่งั้นหายไปหลายแต้มเลยนะเนี่ยเพราะคนที่เข้าใจผิดเนี่ยจะเว้นเยอะมากเลยนะโอเคต่อไปนะมีคำถามถามได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็นี่มาแล้วนะครับข้อ 6การเขียนตอบต้องใช้ปากกาหมึกแห้งสีน้ำเงินในข้อสอบอัตนัยนะอัตนัยก็คือตรงเอกสารทางกฎหมายแล้วก็มันญาติทนายความนะครับตรงนี้ให้ใช้ปากกาสีน้ำเงินห้ามใช้ปากกาดำนะไม่เหมือนเนนะครับเนใช้ปากกาดำก็ได้ปากกาน้ำเงินก็ได้แต่ของสอบทนายต้องใช้ปากกาสีน้ำเงินเท่านั้นแล้วต้องเป็นปากกาลูกลื่นนะนักเรียนก่อนเข้าสอบนี่ควรจะมีปากกาคู่ใจแล้วถูกไหมเขียนไปนะครับถ้าเป็นปากกาหมึกซึมนะฮะพวกนี้มันจะเลอะให้สังเกตง่ายครับตอนที่เราเขียนอ่ะมันเลอะไหมถ้าเลอะก็นั่นแหละไม่ได้นะครับเขาก็คือนักเรียนต้องคิดเอาไว้ครับที่เราฝึกไปนะที่เราฝึกไว้อยู่บ้านเนี่ยถ้าปากกาตัวนั้นเนี่ยมันเลอะง่ายแล้วก็โดนน้ำมันก็จะเป็นรอยนะฮะมันก็จะเลือนลางนั่นแหละนั่นคือเหตุผลของเขานะครับส่วนปรนัยให้ใช้ดินสอนะดินสอแท่งหรือดินสอกดก็ได้นะคุณตุ๊กตานะฮะบอกมีที่ฝากโทรศัพท์ไหมไม่มีครับต้องพาองคลักษ์ไปนั่งเฝ้าหน้าห้องนะครับไม่รับฝากด้วยนะต่อไปครับข้อ7นะฮะผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามคำสั่งและข้อความในข้อสอบเนี่ยจุดนี้สำคัญมากนะเนี่ยตรงนี้ที่ผมจะย้ำในคอร์สเสมอว่าโอเคเราอาจจะเรียนรู้ข้อกฎหมายไปเยอะแยะมากมายนะฮะแต่ถ้าในข้อสอบมีข้อความสั่งไว้ยังไงก็ต้องว่าไปอย่างนั้นเช่นเราอาจจะเขียนว่าเป็นหนี้เงินมันคิดดอกเบี้ยได้แต่ถ้าเกิดข้อสอบบอกว่าไม่ต้องคิดดอกเบี้ยก่อนฟ้องเราก็ต้องว่าไปตามนั้นนะก็ดีครับดีให้คิดซะว่าเขาคิดมาแล้วนะเพราะในหนึ่งข้อที่จริงเนี่ยมันสามารถที่จะฟ้องได้หลากหลายรูปแบบนะอย่างข้อที่จริงของรุ่น55ที่เขาแจกมาเนี่ยเรื่องนั้นเนี่ยข้อหาที่เขาใส่มาให้เราฟ้องเนี่ยมีเพิกถอนผู้จัดการมรดกให้โอนคืนทรัพย์มรดกแล้วก็นะอีกอันหนึ่งอะไรสักอย่างหนึ่งครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่าให้แบ่งมรดกทั้งที่ในเนื้อเรื่องก็สามารถฟ้องแบ่งมรดกได้อย่างเงี้ยเราก็ต้องคิดว่าก็ข้อสอบเขาบอกความประสงค์มาแล้วว่าให้คุณฟ้อง3อย่างนี้คุณก็ฟ้อง3อย่างนี้ก็อย่าไปเกินเขาคิดมาแล้วนะครับว่าเขาต้องการแค่นี้พอและสำหรับการสอบในครั้งนี้นะหรืออย่างในข้อจริงเขาในคดีอาญาอย่างเงี้ยนะครับเรื่องผู้จัดการมรดกนะจัดการทรัพย์ไปโดยไม่ชอบนะฮะก็ตรงผู้รับโอนอย่างเงี้ยก็จะฟ้องในฐานะเป็นผู้สนับสนุนได้แต่ว่าในข้อเท็จจริงก็บอกชัดมาเลยว่าให้ฟ้องตัวผู้จัดการมรดกแค่เพียงคนเดียวเราก็ต้องคิดว่าอันนี้คือความประสงค์ของผู้ออกข้อสอบควรจะดีใจสินะฮะเขาบอกมาแล้วว่าให้ฟ้องคนเดียวก็คือฟ้องคนเดียวแค่นั้นเองนะครับฉะนั้นให้เอาข้อความในข้อสอบเนี่ยเป็นสำคัญอยู่เหนือกฎหมายนะอะไรที่ไม่บอกก็ค่อยใช้ข้อกฎหมายวินิจฉัยเข้าไปแต่ระลึกเสมอว่าถึงแม้จะถูกไอ้ตรงข้อกฎหมายเนี่ยถูกบ้างผิดบ้างเนี่ยนะแต่เราจะไม่ยอมพลาดคะแนนกับเรื่องแพทเทิร์นแล้วก็ระเบียบการสอบนะพวกนี้จะทำให้เรารอดได้นะครับคุณอินซีบอกว่ามือถือวางไว้หน้าห้องได้เลยได้เลยครับแต่ก็ระวังเรื่องการหายเนาะก็แน่นอนครับอันนี้ก็ต้องแบบว่าไม่รับผิดชอบไปทั้งสิ้นอยู่แล้วนะครับคุณพุนศักดิ์บอกว่าเวลาเขียนตกหล่นเป็นบางคำให้ขีดค่าแล้วเขียนคำถูกต้องข้างบนหรือข้างล่าง
นะฮะและถ้าไม่ทำลูกศรคือคำว่าไม่ทำลูกศรเนี่ยคือไม่ทำหัวลูกศรในทางปฏิบัติเวลาที่เราจะแก้กันเนี่ยนะครับเราก็จะขีดเป็นเส้นเดียวแบบนี้แต่ไม่ให้ทำเป็นยึกๆนะส่วนการจะแก้ไว้ข้างบนข้างล่างเนี่ยนักเรียนก็เลือกเอาสักเวอร์ชันหนึ่งนะครับแต่ว่าทนายความส่วนใหญ่ทางปฏิบัติเขาจะนิยมเขียนกันข้างบนนะครับแล้วเวลามีคำที่จะตกเติมเนี่ยเขาก็จะสแลชแต่สแลชนี่คือไม่ทำหัวลูกศรก็คือสแลชแล้วก็มีข้อความที่จะเติมอะไรก็ได้เข้าไปนะครับก็ใส่เป็นข้อความเข้าไปปกติไม่ต้องเซ็นชื่อตัวเองไม่ต้องใส่ชื่อทนายความแค่นั้นเองทำให้มันเรียบง่ายที่สุดเนี่ยเขากังวลแค่เรื่องการทำจารึกในเชิงทุจริตการสอบเท่านั้นเองนะครับต่อไปนะข้อ8นะครับสำคัญมากๆเลยในการเขียนตอบเนี่ยเห็นไหมแสดงว่าผมนี่ต้องได้บุญแล้วนะวันนี้นะครับเมื่อกี้ช่วยคุณเบนได้คนหนึ่งเมื่อวานมีไปทานข้าวตอนเย็นก็มีคนวิ่งมาถามที่ร้านกาแฟเหมือนกันนะครับโอเคในการเขียนตอบนี่เขาบอกชัดแล้วว่าห้ามเว้นบรรทัดเห็นยังฉะนั้นเนี่ยจากหัวกระดาษมาทำที่มาวันที่เรื่องเรียนอ้างถึงสิ่งที่ส่งมาด้วยนะไปตรงขอสนับถือลงชื่อไม่ต้องเว้นบรรทัดนะตรงควรไม่ควรนะแล้วก็มาคำขอท้ายฟ้องก็ไม่ต้องเว้นบรรทัดเขาเขียนชัดอยู่แล้วนี่แค่นี้ห้ามเว้นบรรทัดต่อไปห้ามเว้นหน้าก็เขียนทุกหน้าติดกันไปแค่นั้นเองแต่ตรงนี้รู้สึกว่าเขาจะหักคะแนนมีระเบียบการหักคะแนนไม่เยอะนะครับหักรวมกันสูงสุดไม่เกิน2คะแนนมั้งทีนี้นักเรียนต้องชั่งน้ำหนักแล้วถ้าเกิดนักเรียนเผลอเว้นหน้านะจะยอมเสียคะแนนไหมหรือว่าจะยอมเสียเวลาเขียนใหม่นะถ้าจะเขียนใหม่ก็ต้องเขียนให้ทันนะรุ่นที่แล้วก็มีนักเรียนคนหนึ่งเหมือนกันบอกว่าเว้นหน้าไปครับอาจารย์กลัวโดนหักคะแนนก็เลยเขียนใหม่ปรากฏเขียนไม่ทันผมว่าอันนั้นน่าจะเสียหายมากกว่าแต่ที่ดีที่สุดคือรู้ตั้งแต่ตอนนี้เลยว่าไม่เว้นหน้านะฮะสมมุติในสถานการณ์นะครับที่นักเรียนเนี่ยทำสมมุติว่าเนี่ยทำคำฟ้องแพ่งไป2หน้าครึ่งตอนนี้มันจะก้ำกึ่งแล้วฟ้องแพ่งไป2หน้าครึ่งปุ๊บเนี่ยเขาจะบอกว่าพอจะทำข้อต่อไปปุ๊บขึ้นข้อใหม่ให้ขึ้นหน้าใหม่ใช่ไหมและก็ท่องไว้เนี่ยมันมีกฎห้ามเว้นหน้าฉะนั้นคำฟ้องแพ่งที่จบไปแล้วนะครับสองหน้าครึ่งไอ้ข้อต่อไปเนี่ยต้องไปอยู่ตรงหน้าที่4ที่อยู่ด้านหลังนะฮะเท่านั้นเองก็ท่องกฎเอาไว้นะครับต่อไปเลขข้อมันจะอยู่ตรงหัวกระดาษสำหรับภาคทฤษฎีนะครับมันจะเป็นช่องคำตอบข้อใส่เลขข้อให้ตรงกับที่คำสั่งกำหนดจะทำข้อไหนก่อนก็ได้นะเช่นนี่อันนี้ผมจะสอนให้นักเรียนอ่ะทำคำฟ้องแพ่งก่อนเป็นข้อแรกแต่ว่าในคำสั่งเนี้ยมันเป็นข้อ2เนี่ยคือช่องคำตอบข้อใส่เลขข้อให้ตรงกับที่คำสั่งกำหนดโดยไม่ได้คำนึงว่าเราจะทำข้อไหนก่อนถามว่าเพื่ออะไรก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะต้องดึงเป็นข้อๆไปให้กับกรรมการตรวจนะกรรมการ1คนจะไม่ได้ตรวจแบบทั้งรุ่นไม่ได้ตรวจทุกข้อแต่ว่าจะตรวจแยกกันเป็นคนละข้อไปนะเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตนะครับแล้วก็เนี่ยตรงนี้เมื่อกี้เพื่อนถามถ้ามีคำผิดก็ขีดแค่นี้แล้วถามว่าทำไมเราต้องสแลชเพื่อให้รู้ว่าเราแก้จุดไหนนะถ้ามีปัญหาเขียนยังไงคือก็รู้ว่าแก้จุดไหนแต่บางทีมันเป็นคำแทรกอ่ะเราก็อยากให้เขารู้ว่าแทรกตรงไหนแล้วก็ใส่สแลชขึ้นไปนะไม่ต้องไปใส่หัวลูกศรก็แค่นั้นเองภาพมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับคุณทิพย์บอกว่าขวดน้ำดื่มได้นะครับแต่พยายามให้มันใสๆหน่อยนะให้เขาสบายใจหน่อยว่าเราเนี่ยไม่ได้มีเจตนาทุจริตอะไรพวกนี้นะครับลองไปถามหน้าห้องอีกทีแต่ว่าที่ผ่านมาก็ได้กันหมดนะครับเพราะว่าที่ถามหน้าห้องก็คือก็ต้องเข้าใจครับผมจะสอนลูกและเด็กครับ your roof your rule ก็คือพื้นที่ของใครก็กฎของคนนั้นนะฮะก็เช็คกับกรรมการที่หน้าห้องสอบอีกทีใครคิดว่ามีปัญหาอะไรคาใจเนี่ยให้ไปเร็วๆหน่อยแล้วก็ไปถามกรรมการที่ควบคุมการสอบของห้องตัวเองนะก็จะได้เคลียร์กันไปต่อไปนะฮะเมื่อขึ้นข้อใหม่ให้ขึ้นหน้าใหม่เช่นนะเราทำคำฟ้องแพ่งไป2หน้าครึ่งทีนี้มันจะเหลืออยู่ครึ่งหน้ากระดาษนะไอ้ครึ่งหน้าที่เหลือเนี่ยเราอย่านะฮะอย่าไปต่อเนี่ยอย่างเช่นอย่างเงี้ยสมมติเราจบมาเท่าเนี้ยปุ๊บไอ้ข้อต่อไปเนี่ยอย่ามาต่อตรงนี้อย่าเสียดายกระดาษให้ไปหน้าใหม่เลยนี่คือความหมายคำว่า
นะเมื่อขึ้นข้อใหม่ให้ไปหน้าใหม่นะคุณพัดบอกคำขอท้ายฟ้องต้องขึ้นหน้าใหม่ไหมไม่ครับคำขอท้ายฟ้องก็จะต้องอยู่ต่อจากตัวคำฟ้องนะถ้าเนื้อหามันยังอยู่ก็ต้องต่อเนื่องไปลักษณะนี้ครับต่อไปนะครับยาดมเอาเข้าไปได้ไหมได้สินะครับได้มันส่งข้อความได้ไหมยาดมอิเล็กทรอนิกส์ป่ะได้นะครับไม่มีอะไรคุณบนเทียนบอกเอาไว้ใช้ตอนออกจากห้องสอบอุ๊ยผมว่ามันก็ใช้ได้นะแต่ว่าระวังอย่าให้ไปรบกวนเพื่อนนะเพราะมันลองนั่งนึกดูนะครับนักเรียนนั่งทำข้อสอบอย่างเมามันเลยนะเพื่อนข้างๆเนี่ยอาจจะเป็นคนมีอายุหยิบยาหม่องมาโอ้โหหอมกันทั้งห้องเลยเอาที่กลิ่นไม่รบกวนคนอื่นด้วยก็จะดีนะครับจะได้ไม่ต้องรับกระแสจิตในตอนนั้นนะฮะข้อ8ตรงนี้ห้ามฉีกกระดาษคำตอบคนที่ฉีกกระดาษคำตอบเนี่ยน่าจะเป็นคนที่อาจจะอยากทดเลขนะการทดเลขอันเนี้ยหรือวาดรูปเนี่ยไปทำในกระดาษคำถามก็ได้นะครับในพวกกระดาษอัตนัยพวกนี้นะหรือในกระดาษคำถามของปรนัยแค่อย่ามาทำในสมุดคำตอบนะฉะนั้นไม่จำเป็นที่ต้องฉีกกระดาษคำตอบออกไปแล้วเพื่อเอาไปนั่งทดเลขแล้วก็ถ้าคิดว่าผิดทั้งหน้าจะไม่เอาก็กากบาทเอานะครับไม่ต้องเซ็นกำกับนะแต่ก็อย่าให้ถึงจุดนั้นเลยครับเตรียมพร้อมไปอย่างดีมันจะไม่เกิดปัญหาเหล่านั้นหรอกนะครับต่อไปครับข้อ9นะฮะเรื่องการลงลายมือชื่อผู้ข้อสอบต้องลงลายมือชื่อและเลขประจำตัวผู้ข้อสอบให้ชัดเจนในช่องที่กำหนดที่ส่วนต่อของปกคำตอบนะฮะคือลายมือชื่อของเราชื่อนามสกุลของเราเนี่ยมันจะถูกเขียนอยู่แค่2ที่ที่แรกก็คือในทะเบียนลายชื่อผู้ข้อสอบที่กรรมการถือมากับอันที่2นะตัวสมุดคำตอบนะที่หน้าปกเท่านั้นพอเข้าเนื้อหาเนี่ยจะไม่มีแม้แต่จุดเดียวที่จะเขียนชื่อส่วนของเราเพราะว่าวันนี้จำว่าเรายังไม่ใช่ทนายความเราจะต้องสมมุติตัวเองเป็นทนายความตามที่ข้อสอบสั่งแล้วก็บรรยายไปว่าเราคือคนนั้นรู้สึกจะมีอีกที่หนึ่งด้วยนะครับก็คือตรงตัวข้อสอบตรงตัวข้อสอบนี่เขาจะให้เขียนเป็นเลขประจำตัวนะเพื่อป้องกันการสูญหายนะครับไม่ต้องเซ็นชื่อต่อไปนะฮะข้อห้ามก็คือห้ามเขียนชื่อนามสกุลลงลายมือชื่อหรือเลขประจำตัวหรือทำตัวอักษรหรือตัวเลขหรือเครื่องหมายอื่นใดที่อาจสื่อถึงตนนะปัญหาที่เจอบ่อยๆก็คือไอ้ตรงคำว่าเครื่องหมายอื่นใดตรงนี้ทำให้บางคนแบบว่าผิดปุ๊บก็ไม่กล้าขีดหรือมีคำตกหล่นก็ไม่กล้าสแลชคือเขาอ่านข้อความตกไปเครื่องหมายที่ต้องห้ามคือเครื่องหมายที่อาจสื่อถึงตนสื่อถึงตัวผู้เขียนว่าคือใครนะเวลาเขาทำเขาต้องการที่จะไม่ให้ตัวคนตรวจรู้ว่าใครเป็นคนเข้าสอบฉะนั้นใช้เครื่องหมายทั่วไปไม่เป็นไรนะครับพวกน้ำยาลบคำผิดก็ใช้ได้นะฮะแต่ว่าไม่แนะนำนะครับนะเขียนสัญญานะคุณนิชาบอกว่าขอสอบถามว่าสัญญาต้องเขียนอักษรสแตมป์ไหมไม่ต้องหรอกครับยุ่งเกินไปนะครับไม่งั้นท่องกันตายเลยนะครับหลายบาทนั่งคำนวณกันเพลินเลยนะสัญญาไม่ได้ง่ายเหมือนหนังสือมอบอำนาจหนังสือมอบมันแค่10บาทกับ30บาทสัญญานี่มันต้องนั่งนับตามยอดจำนวนเงินครับงั้นสัญญาไม่จำเป็นคุณสิรินะบอกว่าอากรสแตมป์ต้องเขียนสี่เหลี่ยมไหมนะในการสอบพวกตาประทับหรืออากรสแตมป์ไม่ต้องวาดรูปสี่เหลี่ยมครับอย่าไปวาดรูปเลยครับหลีกเลี่ยงการวาดรูปมันมีเอกสารอยู่ตัวเดียวที่มันจะมีการวาดกล่องนะอันนั้นคือบัญชีเครือญาติแต่ว่าไม่ได้ออกนานแล้วนะเพราะว่าคิดว่าแต่ละคนคงจะวาดมาไม่ตรงกันนะครับก็ระลึกถึงข้อนี้ไว้นะเครื่องหมายอื่นใดที่อาจสื่อไม่งั้นจะวาดไม่ตรงกันนะบางคนก็บอกเฮ้ยมันต้องสี่เหลี่ยมผืนผ้าบางคนสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะบางคนแนวตั้งบางคนแนวนอนบางคนวงกลมบางคนสับสนกับสแตมป์เซเว่นวาดไปดูการ์ตูนอีกฉะนั้นก็จบปัญหานะครับไม่ต้องเขียนนะครับการทำเครื่องหมายตัวเลขเนี่ยเครื่องหมายตัวเลขที่ห้ามเนี่ยบางคนก็ไม่กล้าทดเลยไม่กล้าไฮไลท์ข้อความในข้อสอบเลยให้เราดูนะเนี่ยเขาบอกว่าห้ามทำสิ่งเหล่านี้ไหนๆนะครับไว้ในส่วนหนึ่งส่วนใดของกระดาษคำตอบห้ามทำในกระดาษคำตอบฉะนั้นในกระดาษคำถามนี่ไม่ได้ห้ามกระดาษคำถามเนี่ยสามารถที่จะจดได้ไฮไลท์ได้ซึ่งถ้าเป็นได้ผมก็จะสอนสูตรลงมาอยู่แล้วว่าให้ไฮไลท์แล้วก็วาดรูปนะเนี่ยลักษณะเนี่ยเพื่อที่ว่าเวลาเราเขียนเนี่ยเราจะได้แบบเขียนปุ๊บเอ้ยโจทย์มันชื่ออะไรนะจะได้หาได้เร็วแล้วก็เอ้ยเราจะใส่ไล่วันที่มันวันที่เท่าไหร่นะเนี่ยเราจะหาได้เร็วมากครับต่อไป
เรื่องการลงลายมือชื่อนะฮะคิดไว้ก่อนป้องกันการทุจริตเท่านั้นจะไม่เผยลงลายมือชื่อตัวเองนะกรณีคําตอบต้องลงชื่อบุคคลให้เขียนชื่อบุคคลตามที่ข้อสอบกําหนดก็ชื่อตัวละครครับเอาตามที่ข้อสอบกําหนดซึ่งจากสูตรเมื่อสักครู่เนี้ยผมทําไฮไลท์ไว้ให้แล้วคนก็จะแบบนักเรียนผมก็จะแบบพลาดยากเพราะว่าเราเห็นสงสัยปุ๊บเรากลับมาปุ๊บเราเห็นกับตากับไฮไลท์เนี่ยมันโฟกัสได้ดีนะแล้วก็อีกประการหนึ่งนะครับก็คือชื่อทนายความครับอย่าท่องจำเข้าไปครับข้อสอบเปลี่ยนแปลงได้ตลอดรู้สึกว่าของรุ่นนี้เนี่ยจะเปลี่ยนหัวหน้าทีมผู้บรรยายฉะนั้นชื่อทนายความอาจจะเปลี่ยนแปลงอีกก็ได้ตามยุคตามสมัยนะดั้งเดิมมามีนายชอบยุติธรรมช่วงหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นนายกิติศักดิ์รักยุติธรรมนะตอนนี้กลับมาเป็นนายชอบยุติธรรมอีกแล้วนะก็รออ่านแล้วก็ที่เป็นประเด็นบ่อยๆเลยนะครับก็คือเรื่องของนิติบุคคลนะนิติบุคคลเรื่องการลงลายมือชื่อมันอยู่แค่สูตรเดียวครับก็คือลงลายมือชื่อของผู้แทนและประทับตาให้ถูกต้องตามข้อบังคับนะแต่ว่านักกฎหมายจะท่องกันแค่ว่าอ๋อนิติบุคคลเหรอลงชื่อกับประทับตาท่องไม่หมดต้องลงลายมือชื่อของผู้แทนไม่ใช่ลงชื่อตัวนิติบุคคลคือเซ็นชื่อกรรมการนั่นแหละเขียนชื่อของกรรมการลงไปนะครับส่วนตาประทับเนี่ยให้กลับไปดูข้อบังคับของบริษัทว่ากำหนดให้ใส่ตาประทับไหมซึ่งส่วนใหญ่จะกำหนดให้ใส่ตาประทับนะชื่อผู้แทนจะใส่กี่คนกลับไปดูข้อบังคับซึ่งอยู่ในหนังสือรับรองเวลาสอบคือเขาจะเขียนบอกในข้อที่จริงว่าจะต้องมีคนลงลายมือชื่อกี่คนนะประทับตาไหมนะอันนี้เรียกว่าข้อบังคับซึ่งจะอยู่ในตัวหนังสือรับรองนะครับข้อ10นะฮะให้เขียนเลขประจำตัวผู้เข้าสอบในช่องที่กำหนดในชุดข้อสอบคำว่าชุดข้อสอบเนี่ยคือตัวกระดาษที่เป็นคำถามนะเขากังวลว่าเดี๋ยวข้อสอบหายจะมีการเอาออกไปข้างนอกส่งแนวคำตอบเข้ามาฉะนั้นเขาก็เลยให้เขียนเลขประจำตัวของเราไว้ที่ข้อสอบชุดนี้จะได้ติดตามได้ว่าชุดไหนของใครมันหายไปนะฮะแล้วก็ห้ามเอาข้อสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาดนะอันนี้คาดว่าเขาน่าจะระแวงผมนี่แหละเพราะว่าหลังจากสอบเสร็จนักเรียนผมแล้วก็ผู้ติดตามต่างๆก็บอกอาจารย์ช่วยเฉลยหน่อยนะครับก็ถ้าใครอยู่ในกลุ่มก็จะทราบดีอยู่แล้วว่าข้อเท็จจริงที่ผมได้มาเนี้ยมาจากการบอกเล่าการจดจำของแต่ละคนนะครับซึ่งก็แม่นบ้างไม่แม่นบ้างนะครับข้อ11นะสัญญาณหมดให้หยุดเขียนและส่งคำตอบทันทีนะครับก็ไม่มีทดเวลาบาดเจ็บก็แล้วแต่กลยุทธ์ของกรรมการแต่ละห้องนะถ้ากรรมการบางห้องรู้ทันหน่อยก็บอกว่าหมดเวลาแล้วให้ทุกคนวางกระดาษคำตอบไว้เดี๋ยวเขาจะเดินเก็บเอาเองนะครับคุณนุชาบอกทำสีผมแฟชั่นมาค่ะเข้าสอบได้ไหมเข้าสอบได้ครับแต่ว่าอาจจะถูกหมายเหตุเรื่องการหักคะแนนอย่างผมนี่โดนแน่นอนนะแต่โชคดีผมไม่เข้าสอบละคือเขาจะมีวิธีการหักคะแนนของเขานะครับก็คือให้กรรมการเนี่ยบันทึกหมายเหตุเอาไว้ว่าคนนี้คือถ้าไปนั่งพูดกันก็ทะเลาะกันใช่ไหมคนนี้ใส่กางเกงยีนมาเพื่อนต้องพูดเยอะครับเจ็บคอนั่งอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วใส่รองเท้าผ้าใบมาครับนั่งอยู่แล้วเขาก็เดินมาดูแค่นั้นเองว่าเฮ้ยคุณหมายเลขประจำตัวไหนแล้วก็บันทึกหักคะแนนเท่านั้นเองนะครับคอนเซอร์เวทีฟไว้ก่อนนะฮะตามสไตล์แต่คืนนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าการสอบทนายเนี่ยเขาก็จะคิดถึงว่าเวลาคุณไปศาลจริงเนี่ยนักเรียนนึกถึงมรรยาททนายสิการแต่งกายของทนายความจะต้องแต่งยังไงนะครับก็ปรับตัวตั้งแต่วันนี้มันไม่เหมือนการสอบในแบบในวัยอื่นแบบเด็กมัธยมมาเถียงไม่ใช่ครับอันนี้จะสอบทนายเพราะว่าคุณก็ต้องมีความพร้อมในส่วนนี้ด้วยนะครับทาเล็บเข้าห้องสอบได้ไหมคือเว้นสักวันนึงได้ไหมอ่ะเว้นสักวันนึงนะฮะคือมันก็คงถ้าเป็นผู้หญิงอาทาสีเรียบร้อยก็น่าจะได้นี่ผมก็ไม่เคยเห็นใครโดนหักว่าอย่างนี้แต่ว่าต่อสู้กับเนื้อหาดีกว่าไหมในวันนั้นน่ะไม่ทาวันนึงคงไม่เป็นอะไรนะฮะไม่ใส่กางเกงยีนวันนึงคงไม่เป็นอะไรนะครับคุณนุชาไปเซฟเอาวันเดียวไม่เป็นไรหรอกนะฮะงดสวยวันนึงวันนั้นคงไม่อยากให้ใครมาจีบใช่ไหมคงเป็นวันที่แบบใครชวนคุยแล้วแบบน่ารำคาญนะจะมีสมาธิในการสอบซะหน่อยมาวุ่นวายกับความหน้าตาดีของเราอยู่ได้นะฮะแล้วก็นะฮะข้อ12นี่ก็เป็นบทลงโทษละอาจจะถูกห้ามเข้าสอบถูกตัดคะแนนนะครับปรับตกห้ามเข้ารับการอบรมโอ้เนี่ยในที่บอกห้ามเข้ารับอบรม2ปีเลยนะ2ปีนะฮะไม่ใช่2รุ่นคุณ1บอกว่าผู้ชายไว้ผมยาวได้ไหมนะในระเบียบไม่ได้เขียนเหมือนกันก็ไปให้มันเรียบร้อยแล้วกันนะครับทำใจเผื่อๆไว้นิดนึงแล้วกันมีใครเคยโดนหักคะแนนเพราะผมยาวไหมแต่ส่วนมากหักคะแนนนี่เขาจะแอบหักรับหลังนะไปให้มันเรียบร้อยดีกว่านะครับชัวๆการเป็นทนายนี่มันพลิกชีวิตได้นะครับเอาว่าในระเบียบการสอบเนี่ยไม่ได้เขียนเรื่องผมยาวนะครับเขาก็แล้วแต่กรรมการคนตรวจ
แต่ก็ต้องดูความเรียบร้อยเป็นหลักด้วยนะครับสีผมผมยาวผมหยิกหัวฟูอะไรพวกนี้ทำให้มันเรียบร้อยดีกว่าครับวันเดียวเองนะครับไว้ใหม่ได้ครับผมนะแล้วก็ข้อ13เนี่ยต้องระวังมากๆเลยนะฮะก็คือห้ามใส่สูทครับห้ามใส่เสื้อคลุมในขณะทำการสอบสงสัยกลัวพกโพยเข้าไปถ้าหนาวก็ต้องอดทนหน่อยนะเนี่ยอันนี้ต้องรู้ไว้นะครับห้ามอะไรนะครับโอเคนะหลังจากนั้นก็จะไปประกาศผลสอบกัน26มกราปี64นะใครที่กำลังรอจะสมัครของรุ่น56ก็รอวันนี้ทีนี้เขามีระเบียบเพิ่มเติมของเขาอีกนะเกี่ยวกับเรื่องมาตรการของโควิดนะฮะมาตรการโควิดที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากระเบียบปกติบอกว่าห้ามนำกระเป๋าสัมภาระเอกสารโทรศัพท์มือถือเครื่องมือสื่อสารนาฬิกานะฮะทุกชนิดนะครับขึ้นอาคารสอบและเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาดหากตรวจสอบพบจะถือว่าทุจริตในการสอบโอ้ในนี้เขียนว่านาฬิกาและเครื่องมือสื่อสารชนิดนาฬิกาเนี่ยไปถามหน้าห้องสอบก่อนดีกว่าว่านาฬิกาอนาล็อกของเราจะอนุญาตให้เข้าไหมไปเคลียร์กันตรงนั้นเพราะว่าระเบียบการสอบเนี่ยต้องทำใจจริงๆนะครับแต่ละรุ่นเนี่ยอาจจะมีความเคร่งครัดไม่เหมือนกันนะโอเคคือแต่ก่อนเขาจะห้ามเป็นสมาร์ทวอทนะครับแต่วันนี้ต้องเขียนว่านาฬิกาและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดไปคุยกันหน้าห้องก่อนว่านาฬิกาเข็มของเรานี่เข้าสอบได้ไหมคุณณัชชาบอกแอร์เย็นมากๆเขียนไปมือแข็งไปก็อาจจะต้องเตรียมกลยุทธ์หน่อยว่าใส่ข้างนอกไม่ได้ก็ใส่ข้างในเข้าไปเสริมไหมผู้หญิงแบบใส่เป็นเสื้อทับอย่างเงี้ยช่วยได้ไหมนะครับถุงมือก็จะแปลกไปสำหรับคนไทยเนาะใช่ไหม คุณกมลวันบอกจำเลยเป็นบุคคลธรรมดาและมีความประกันต้องบรรยายฉาดด้วยไหมก็ไม่จำเป็นนะคือจะเขียนก็ได้แต่ว่าไม่มีความจำเป็นเพราะว่าในข้อ2นี่สัมพันธ์เนี้ยเราก็บรรยายอยู่แล้วจำเลยที่1ตกลงสัญญากู้ยืมเงินจำเลยที่2ตกลงค้ำประกันนะครับคุณพัฒนพลบอกว่ากำลังฝึกเขียนตอบอยู่ดูอาจารย์ไปด้วยใช่ครับเนี่ยวันนี้แหละคืนนี้นักเรียนควรที่จะฝึกเขียนตอบวันนี้18ใช่ไหมจับเวลาแล้วก็พรุ่งนี้เช้าอ่ะตื่นเช้ามาทำข้อสอบเซตใหญ่เต็มๆอีกรอบหนึ่งแล้วก็ตอนเย็นก็ปล่อยวางคุมเวลาให้ได้คุมรูปแบบให้ได้เท่านั้นเองก็น่าจะรอดได้นะครับคุณอินทรีย์บอกท้ายฟ้องอาญาเขียนแบบเต็มหรือสั้นจะได้คะแนนโอ้เฉลยมีทุกแบบเลยนะครับมีทั้งเต็มมีทั้งสั้นได้คะแนนทุกอย่างเขียนให้มันถูกก็แล้วกันนะครับต่อไปนะมาตรการโควิดนะครับเขาบอกว่าจะอนุญาตให้ขึ้นอาคารสอบได้ตอน12นาฬิกาเป็นต้นไปนะแต่ว่านักเรียนควรจะไปเนิ่นๆหน่อยนะครับคิดเผื่อเรื่องรถติดที่จอดรถอะไรพวกนี้ด้วยนะครับคือวางแผนดีๆนะเช่นเรื่องที่จอดรถอย่างเงี้ยถ้าขับไปคนเดียวมันจอดแล้วมันต้องเสียเวลาหาที่จอดในพวกนี้อีกใช่ไหมอ่ะก็จะยุ่งก็วางแผนเช่นมีคนขับไปส่งหรือนั่งแท็กซี่ไปอะไรพวกนี้นะฮะก็จะทำให้เราเกิดความสะดวกมากขึ้นไม่ต้องกังวลอะไรนะครับแล้วก็ผู้เข้าสอบจะต้องมีการผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายนะอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาไม่อนุญาตก็ไปซ้อมวัดดูก่อนนี่นะฮะที่บ้านไม่มีเครื่องวัดก็ไปเซเว่นตามร้านค้ามีให้เราวัดเยอะแยะเกิดไหมเราก็ต้องรู้ตัวแต่นี้ก็จะเล่าให้ฟังว่ามันไม่ค่อยได้ผลนะไอ้เครื่องวัดลักษณะนี้แต่ว่าก็มันก็ทำก็ได้แค่นั้นนะครับอ่ะต่อนะครับแล้วก็นี่ครับผู้เข้าสอบจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในห้องสอบเนี่ยแหละต้องซ้อมไว้เลยครับเพราะว่านักเรียนคงจะร้อนหายใจไม่ออกแล้วก็หงุดหงิดกับไอ้หน้ากากเนี่ยแต่ว่าก็ต้องปรับตัวกันแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้มันเป็นหน้าหนาวอะไอ้โควิดอะมันเป็นโรคไข้หวัดฉะนั้นมันก็จะมาตามฤดูกาลเห็นไหมพอหน้าหนาวปุ๊บคัมแบ็กกลับมาทันทีก็ยังไม่มีวัคซีนก็ต้องอดทนกันไปก่อนก็มีสนามนี้แหละเจอในช่วงนี้นะครับโอเคถ้าไม่พร้อมเนี่ยนะครับไม่ใส่หน้ากากอุณหภูมิไม่ผ่านอะไรเงี้ยนะครับอาจจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบนะครับเตรียมไปนะผมแนะนำเป็นที่เรียกว่าเป็นเฟสชิลนะเป็นหน้ากากใสก็จะช่วยเรื่องการหายใจนะแต่ว่าก็เรื่องการมองอีกก็ต้องเลือกเอาใส่หน้ากากผ้าก็มองดีหายใจไม่ออกใส่หน้ากากพลาสติกก็หายใจโอเคแต่มองก็อาจจะไม่ชัดซ้อมเอาอย่างนึงที่ชอบนะแล้วก็มีการเว้นระยะของที่นั่งสอบนั่นแหละนะครับแล้วก็มีการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนขึ้นห้องสอบนะก็เตรียมไปเป็นของตัวเองดีกว่านะครับเอาละประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องเรื่องการสอบอย่างน้อยวันนี้ก็น่าจะได้ช่วยไปหลายคนแล้วที่จะไม่เสียคะแนนกับเรื่องเล็กๆพวกนี้นะครับโดนเข้าไปก็อาจจะทำให้สอบไม่ผ่านได้เหมือนกันเช่นทำได้50พอดีเป๊ะนะเว้นบรรทัดก็เหลือ49นะฮะ
โอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะอยากให้พูดอะไรก็พิมพ์ไว้ในคอมเมนต์แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ